ชาวเน็ตเสียงแตกหลังอ้วนรังสิตคืนดีเมียมะม่วงกลับมาคืนดีกันแล้วสำหรับนักแสดงหนุ่มอ้วนรังสิตกับมะม่วงภรรยาสาวชาวเกาหลีที่ทะเลาะกันหนักจนฝ่ายชายไล่กลับประเทศทำให้ฝ่ายสาวนั้นหอบลูกชายหนีกลับประเทศจริงๆล่าสุดอ้วนได้ออกมาโพสต์โมเมนต์สวีทกับภรรยาลงอินสตาแกรมส่วนตัวหลังคืนดีกันแล้วท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่เป็นจำนวนมากแต่ก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งเสียงแตกไม่เห็นด้วยคอมเมนต์ใต้โพสต์ล่าสุดของอ้วนบอกว่าพฤติกรรมของลูกที่แสดงออกต่อพ่อเริ่มไม่ปกติแล้วนะคะลองฟังที่นักจิตวิทยาเขาวิเคราะห์ดูและไม่ต้องไปว่าคนที่วิเคราะห์เรื่องของคุณค่าว่าเสือกอะไรนะเอาเรื่องปัญหาในบ้านมาบอกหมดทำเป็นคอนเทนต์เลยมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้คนนอกวิพากษ์วิจารณ์แน่นอนเวรกรรมตกที่ภรรยาและลูกบอกตรงๆว่าไม่เชียร์ให้กลับมาคบกันผู้หญิงมีดีกว่าทุกอย่างทำไมต้องมาทนกับอะไรแย่ๆแบบนี้สงสารมากโคตรเรดเฟกและโคตรท็อกซิกคำพูดตอนสัมภาษณ์ต่างๆการสื่อสารในคลิปถ้าดูแลเขาให้ดีกว่านี้ไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปเนอะเห็นใจที่มีลูกแล้วผู้หญิงต้องเลือกอยู่ให้มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเพื่อลูกซึ่งไม่รู้ว่าคุณจะคิดได้ไหมหวังว่าจะคิดได้แล้วกันนะแต่ขอไม่เชียร์ไม่ติดตามไม่ให้กำลังใจจนกว่าจะเห็นว่าเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นจริงๆ